ันนี้เป็นได้มาประมูลภาพยนตร์เรื่องพี่วันมาสอนนะครับเป็นภาพยนตร์แนวฮอร์เรอร์ทางจิตที่คนไทยรู้จักว่าในนามหนังผีนะฮะก็สนุกดีครับดีใจที่ได้มาร่วมได้กลับมาเปิดกล้องถ่ายหนังอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าก็หยุดไปเป็นปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ร่วมงานกับน้องๆหน้าใหม่รวมถึงคนที่เคยร่วมงานมาแล้วอย่างน้องหญิงนะแต่ก็หน้าใหม่นะครับก็ดีใจมากที่ได้ทำงานกับวัยรุ่นอีกแล้วนะครับผมก็ดีใจครับสนุกดีครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงคะแนวเนื้อเรื่องมันจริงๆมันเป็นหนังผีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันคอมพิวเตอร์ที่มีอะไรบางอย่างมีความลึกลับอยู่นะครับที่ใครเข้าไปเรียนแล้วจะเจอสิ่งลี้ลับบางอย่างซึ่งหนังเราเนี่ยนะครับนอกจากหนังเป็นหนังที่เขย่าขวัญแล้วก็ทำให้คนดูได้กลัวแล้วเนี่ยเราจะมีสอดแทรกเรื่องของความเขาเรียกความเอาใจใส่กับลูกหลานอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนว่าเราควรจะดูแลลูกหลานยังไงเราควรจะให้เขาเรียนหนังสือกันแบบไหนหรือว่าเราจะให้เขามีความรับผิดชอบชีวิตตัวเองยังไงครับจะมีสาระสำคัญสอดแทรกไปด้วยครับเรียกว่าทันกระแสน่าดูก็ตามกระแสชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอยากนำเสนอมุมนี้ให้คนดูได้ทราบแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นเรื่องหลักนะเป็นแค่พัดลองแต่จริงแล้วเราจะเป็นหนังที่ทำให้คนดูลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวทั้งเรื่องครับพี่คะหมดเป็นอะไรคะบอกไม่ได้เลยค่ะ พี่วันจันทร์พี่วันจันทร์พี่วันก็เป็นคุณครูของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ก็เป็นคุณครูที่เป็นคนแบบว่าเคร่งครัดแล้วก็มีดิเรกชันของตัวเองว่าอยากให้แบบสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยแบบอยู่ออนท็อปเป็นที่1ตลอดตกลงมาไม่ได้เลยก็จะเที่ยวเก็บคนที่มาเรียนที่นี่ก็จะมีความกดดันก็ปกติใช่ค่ะซึ่งก็เป็นครูวิญญาณครูจริงๆด้วยทุกวันนี้น้องไม่กล้าคุยนะคะกลัวเพราะว่ากลัวเราตลกใส่หรือว่ากลัวไม่เลวตีไม่กลัวอะไรแล้วก็คลิปคาแรคเตอร์น่าดูใช่คลิปมากค่ะตอนนี้ก็คลิปอยู่เป็นหนังผีนะเป็นหนังตลกนี่หนังตลกก็สนุกดีค่ะก็เหมือนได้กลับมาร่วมงานกับพี่ออสอีกทีนึงหลังจากที่แบบห่างหายกันไปจริงๆพี่ออสนี่เป็นผู้บุกเบิกแย่หญิงเลยนะในสมัยเป็นนักร้องแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกทีแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆแล้วก็พี่ฝนด้วยนะคะพี่ฝนไม่เคยเล่นละครด้วยกันอย่างน้องๆยังไม่เคยร่วมงานแต่ก็เจอกันเรื่อยๆอย่างน้องแบงค์นี่ก็เจอกันบ่อยนักเรียนใครเป็นนักเรียนของพี่วันบ้างคะอันนี้รุ่นแรกครับใช่ครับก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกของสถาบันติวเตอร์พี่วันครับเหตุผลที่มาติวเตอร์ที่พี่วันเพราะว่าใครมาสมัครเนี่ยเขาจะแจกปีเสียทอง 99.99 เดี๋ยวผมก็แสบหรอกไปเข้าแน่มีไลฟ์แบงค์ลูกฟังดูเสียงงานครับวันนี้ว่าพี่วันให้พูดครับครูเนี่ยเป็นครูยังไงนะฮะแบงค์ไปที่กองอ๋อหรอก็คือเป็นนักเรียนรุ่นแรกครับก็จะเป็นแบบรุ่นพี่เลยมาเพิ่งมาก่อนการครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปก่อนใครหรือเปล่าแต่คนนี้ก็รับบทหนักมากครับเพราะว่าต้องแบกกระสอบแบกไม่ใช่กรรมกรต่างผี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 ต่างบินด้วยพวกเราก็โอเคคนนะคะก็พวกเราเป็นเด็กอาจจะเป็นเด็กม.6ที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยก็จะมีพวกแบบว่าการสอบเข้าว่าแบบเรื่องการติวเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแกงที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็เลยต้องแบบพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ก่อนเลยโอเคเลยประมาณนี้นะครับผมใช่ครับก็จะมีผมครับโป๊กครับผมไทเกอร์ครับเป็นอเล็กค่ะใช่อเล็กแล้วก็ทัดครับผมก็มีนครับพี่มีนะคะพี่มีนครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไหมใช่ครับก็เป็นหนังเรื่องแรกที่มีได้ร่วมงานมันมีขยับมีขยับไหมมีขยับครับผมก็เป็นหนังเรื่องแรกของมีนครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับผมรู้สึกดีใจครับจริงเรากลัวไหมกลัวกลัวแต่ชอบดูกลัวกลัวก่อนถ่ายก็แบบมายกมือไหว้อย่างนี้ไหมคะไม่ขนาดนั้นครับก็คือนะครับยังไงกันบ้างคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็นี่เราบทเป็นวิวนะคะก็จะเป็นเด็กที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยก็รู้สึกว่าแบบ
เป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่ายังกดดันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาบอกไว้นะคะสิ่งที่เราว่าไปเมื่อกี้ใช่ถูกต้องค่ะทุกคนก็พึ่งไปด้วยกันนะคะอ่ะต่อไปครับผมเช่นเดียวกันครับเราอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่แล้วเป็นเพื่อนกันอันนี้จะเป็นเราเป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องของใช่รุ่นน้องสองคนแต่เราเป็นรุ่นพี่ใช่ใช่ครับผมก็คาแรคเตอร์พวกเราก็จริงๆจริงๆก็เป็นเด็กม.6 ธรรมดาที่เรียนไม่เก่งเนาะก็คืออยากใช้ทางรัฐแล้วกันเรียกว่าทางรัฐแล้วกันที่แบบว่าทำให้เราสอบได้ในคณะที่เราอยากเรียนอะไรประมาณนี้ครับใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกกดดันมากอย่างที่พูดกับคุณไว้ว่าเราอยากที่จะแบบมีที่พึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องเล่านิดนึงก็เลยได้ไปคิดว่าน่าจะทัชกับวัยเรียนหลายคนครับใช่ค่ะแล้วเรียกว่าสายที่เราเรียนใช่ครับผมสายนี้ย้อนไปไกลๆไหมโอ้ย้อนไปไกลครับครับผมอันนี้คุณเริ่มถ่ายทำหรือว่าอะไรยังไงไปบ้างคะกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มยังไม่เปิดครับผู้วันค่ะผู้วันอ่ะผู้วันพี่วันครับผู้วันพี่วันพี่วันครับผมผู้ปรับผู้วันอยู่ตรงกลางการไปหมดไปรู้อยู่กันหมดค่ะพี่ฝนเป็นอะไรคะเรื่องนี้พี่ฝนก็เป็นผู้ปกครองค่ะเป็นผู้ปกครองเป็นคุณแม่ค่ะก็จะถ้าเวลาลูกอยู่โรงเรียนใช่มั้ยคะเขาก็จะต้องอยู่กับครูพี่วานแต่เวลาอยู่บ้านก็จะรับหน้าที่โดยเราค่ะก็เป็นคุณแม่เนาะเป็นแม่ก็มีสิ่งที่ก็รักลูกค่ะรักลูกทําหน้าที่แม่เป็นแบบคุณแม่อ่อนโยนคุณไหมคะหรือว่าแบบพาสายโหดอ่อนโยนนะเป็นคุณแม่อ่อนโยนต้องมีระเบียบวินัยอ่อนโยนอ่อนโยนในระเบียบวินัยที่แม่วางให้ค่ะมันติดใจครับเรื่องนี้ครับพี่ฝนโอ้ต้องบอกเลยว่าแบบมีอะไรให้ทำเยอะมากต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าด้วยตัวของพี่ฝนรับบทเนี่ยสนุกแล้วก็ตัวของน้องๆแล้วทุกๆคนมันเกี่ยวคล้องกันไปหมดทุกคนถึงกันไปหมดมันเป็นสิ่งที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งแล้วน้ำหนักมันจะไปไม่ได้ในเรื่องราวเหล่านี้เอากว้างๆผลห่างจากที่ทำเกินมาหรือยังน่าจะจำไม่ได้ว่ากี่ปีอะค่ะก็ทิ้งระยะอยู่เหมือนกันค่ะให้พี่มันกับวางที่มาทุกคนกลับฝากครับเดี๋ยวจะมาทุกคนกลับฝากเดี๋ยวพี่มันจะเป็นดาวรถเช็ดตาพี่มันเป็นไรอ่ะเราให้ตาซ้ายตาซ้ายนี่ไปทำอะไรฝากกันกับเสือกับเสือซ่อมครับซ่อมหัวข้างหน้าด้วยค่ะพี่ซ่อมขาฝากเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับมองตาจิคุณพี่มันมาสอนได้ดูเมษาปีหน้านะคะมีสัปดาห์หน้าเราติดตามว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าปีหน้าแน่นอนใช่ค่ะเมษาแน่นอนด้วยเมษาแน่นอนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องเร็วๆนี้นะคะนอกจากนั้นก็คือรอกิจกรรมดีๆกับทางศิลปินด้วยนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ฝากติดตามค่ะก็เป็นการกลับมาในการทำหนังผีรอบของผมจากเรื่องเงียนก็ประมาณ20 ปีแล้วเนาะก็อันนี้ก็คือได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆนะครับจากโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นก็จะเอามาใช้กับหนังเรื่องนี้อีกครั้งนึงครับการันตีความหลอนใช่ไหมคะที่สุดครับการันตีไหมคะพี่วันการันตีความหลอนการันตีความเลยนะเวลาเข้าไปดูในโรงหนังก็ต้องสุดภูมิไปดีๆแล้วกันว้าวตอนนี้นักเรียนไม่มีใครดีกลัวเลยไม่กลัวเลยหรอคาแรคเตอร์เราเป็นคนตลกแต่จริงเราดูเมษานี้เจอแน่เมษาหน้าค่ะฝากไว้ด้วยคุณพี่วันนะคะก็ทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็บทสนุกมากจริงๆแล้วอีกคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันเป็นเรื่องของเด็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรดูเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจลูกหลานในการศึกษาณปัจจุบันด้วยนะคะอยากให้พอภาพยนตร์เข้าอยากให้มาดูกันเยอะๆจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในบ้านพกพระมาด้วยและต้องติดคุยมาด้วยนิมนต์แม่ครับไปคุยกันก่อนก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society